สีสิทธิ์อิสเรเจ้าจอมพไทยอุ่นรักอาชวาสายสฤทธิ์ทวนสืบสารพระปณิธานในชนกนาต่อยอดผลเลิศล้วนแหล่งล้ำนำเกษมด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสูงวังขอนจิกขออัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมนำเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติจริงโดยยึดหลักการปฏิบัติมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารได้ให้แนวทางในการปฏิบัติพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารสู่สถานศึกษาและผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3นำโดยนายสกุลแก้วพิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้ให้หลักการบริหารที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเด็กสารคาม3โอเคได้เรียนดีมีความสุขสู่โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกภายใต้การบริหารงานของนายชัยนรงค์ศรีสุวรรณผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มุ่งเน้นบริหารงานน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติฝึกฝนให้นักเรียนในการทำงานมีอาชีพผ่านการฝึกหัดในรูปแบบของโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียนบ้านนนสูงวังขอนจิกมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในเรื่องของการสหกรณ์ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสหกรณ์มีการจัดหาเจ้าหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตยได้คนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นทุกคนในโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดความสนใจมีการบริหารโครงสร้างที่ชัดเจนมุ่งเน้นผลงานคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญผู้บริหารคณะครูสนับสนุนกิจกรรมในทุกด้านอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและสังคมโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีสื่อต่างๆรวมทั้งมี QR code สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใช้บริการมีการนำเงินไปลงทุนหมุนเวียนเลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์มีการนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อหารายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกได้เข้ารับการประกวดแข่งขันโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกรณ์สอดคล้องกับคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2567วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2567จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมหลายรายการอาทิเช่น
การแข่งขันระบายสีจากปูนปลาสเตอร์การแข่งขันการทำอาหารประเภทยำระดับมัธยมและระดับประถมและโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3โดยการนำของนายสกุลแก้วพิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายชัยนรงค์ศรีสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิตโดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจากนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามขึ้นรับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี2567เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษรถตู้โตโยต้าจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจำนวน1คัน